ครับ396ท่านนะครับเห็นด้วย394นะครับบวก3เป็น397นะครับไม่เห็นด้วยไม่มีนะครับงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนนเสียง2ท่านนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการนะครับแห่งร่างพระบัญญัติทั้ง2ฉบับนะครับเชิญเสนอจำนวนคณะกรรมการครับครับท่านประธานครับผมพัชระจันทรลังทองนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13ครับขอเสนอรายชื่อกรรมการทั้งหมด31ท่านครับขอผู้รับรองด้วยครับ31หรือ32 31ครับ31ท่านนะครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับสัดส่วนเป็นยังไงครับท่านวิบสัดส่วนเป็นยังไงครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรัญทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยจำนวน31ท่านครับเป็นสัดส่วนครม. 7ท่านพรรคเพื่อไทย7ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านสัดส่วนหยุดขออนุญาตทำไมให้ผมเจอขออภัยครับท่านประธานครับเป็นคณะรัฐมนตรี7ท่านพรรคก้าวไกล7ท่านพรรคเพื่อไทย7ท่านพรรคภูมิใจไทย3ท่านพรรคพลังประชารัฐ2ท่านพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านพรรคประชาธิปัตย์1ท่านพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านและพรรคประชาชาติ1ท่านครับครับครับขอบคุณมากนะครับก็ที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมาธิการวิสามัญ31ท่านนะครับของคณะรัฐมนตรี7ท่านของสัดส่วนกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมือง24ท่านนะครับเชิญของท่านรัฐมนตรีนะครับเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับคณะรัฐมนตรีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงรายขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของครม.จำนวน7ท่านค่ะ1. นางสาวรัชดาชัยคุป 2. นางพัทรสุภางเฉลิมนนท์ 3. นายธนสุนทองสว่างสาลี 4. นายสุรสิทธิ์แสงวิโรจนพัฒน์ 5. นางสาวสิริพรเอี่ยมธงชัย 6. นายนรินทร์คังผาและ 7. นางสาวตวงทิพย์จินตเวชขอบคุณค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปนะครับสัดส่วนพรรคก้าวไกลนะครับ7ท่านครับเชิญครับเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพรรคก้าวไกลขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนพรรคก้าวไกลจำนวน7ท่านดังนี้ค่ะ 1. เอกราชอุดมอำนวย 2. วาโยอักษวะรุ่งเรือง 3. ศิรินภัทรกองตะการ4. ธีรวัฒน์ประดับวัน 5. สุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูง 6. รณกรบุญมี 7. นิธิละเอียดดีขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคเพื่อไทย7ท่านครับกราบเรียนท่านประธานดิฉันเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน7ท่าน 1. พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอิน 2. นายชำนาญพัฒน์หานแก้ว 3. พลตำรวจตีธรรมนูญมั่นคง 4. นายกายสิทธิ์พิศวงปาการ5นายสัมพันธ์สารธนะ6พลตำรวจตีสุวิชาญ
ยานกิตติกุล 7. พันตำรวจเอกวีระวิจิตหงขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต1พรรคภูมิใจไทยขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย3ท่าน1นางสาวพัชรินทร์ซัมศิริพงศ์2ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงศรีพรโกวิท3นางสาวพีประภาออนเสถียรไทยขอผู้รับรองครับขอผู้รับรองนะครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ2ท่านครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายคระทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐจำนวน2ท่านครับ 1. คุณกัญจพรวงเวไน 2. ศาสตราจารย์ดร.ณัฐกิจณชุมพรขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติ2ท่านครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพบรมิจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.จำนวน2ท่านนะครับ1ส.ส.จุติไกรฤกษ์2นายไพบูลย์อมรปิญโญเกียรติขอผู้รับรองด้วยครับช่วยรับรองหน่อยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์1ท่านครับเชิญครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมร่มธรรมคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กับผมขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์1ท่านคือท่านดร.รัชดาธนาดิเรกขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน1ท่านครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่1พรรคชาติไทยพัฒนาครับในสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนากับผมขอเสนอท่านอนันต์จันทร์สุธีครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองหน่อยครับครับถูกต้องนะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาชาติครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบุญเนปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.ในส่วนของพรรคประชาชาติ1ท่านด้วยกันครับนั่นก็คือคุณวรลักษณ์ศรีสะอาดขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านเลขาครับรายชื่อกรรมการครับรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.จำนวน31คน 1. นางสาวรัชดาไกรคุป 2. นางพัชสุภางเฉลิมนนท์ 3. นายธนสุนทรสว่างสาลี 4. นายสุรสิทธิ์แสงวิโรจน์พัฒน์ 5.นางสาวสิริพรเอี่ยมธงชัย 6. นายนรินทร์คังผา 7. นางสาวตวงทิพย์จินตเวท 8. นายเอกราชอุดมอํานวย 9. นายวายโยอัศวะรุ่งเรือง 10. นางสาวสิริรพัฒน์กองตะการ 11. นายธีรวัฒน์ประดับวัน 12. นางสาวสุเพ็ญศรีพึ่งโคกสูง13ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมี14นายนิทิศละเอียดดี15พลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอิน16นายชำนาญพัฒน์หานแก้ว17พลตำรวจตรีธรรมนูญมั่นคง18นายกายสิทธิ์พิศวงปาการ19นายสัมพันธ์สารธนะ20พลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิตติกุล21
พันตำรวจเอกวีระวิจิตหงษ์22นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์23ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกหญิงสิพรโกวิทย์24นางสาวพีประภาออนเสถียรไทย25นางสาวกัญจพรวงเวไนย26ศาสตราจารย์พิเศษณัฐกิจณชุมพร27นายจุติไกรเลิก28นายไพบูลย์อมรพิญโยเกียรติ29ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธนาดิเรก30นายอนันต์จันทร์สุทธิและ31นางวรลักษณ์ศรีสะอาดขอบคุณครับกำหนดแปรยติกี่วันครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอระยะเวลาแปรยติเป็นเวลา15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับแปรยติภายในเวลา15วันนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมีการรับหลักการแห่งร่างพระบัญญัติมากกว่า1ฉบับดังนั้นขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าจะใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอให้ใช้ร่างของท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่2นะครับต่อไประเบียบวาระที่ 5.5 ได้พิจารณาร่วมกับระเบียบวาระที่ 5.4 แล้วนะครับ 5.6 นะครับร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยพ.ศ.นะครับนายรังสรรค์มณีรัตน์นะครับกับคณะเป็นผู้เสนอเนื่องจากมีร่าง